วาเรนก้าชนะอิลฮานผ่านเข้ารอบ2ออสเตรเลียนโอเพ่นรัปเตอร์สบุกชนะบัคส์หยุดสถิติแพ้นอกบ้าน3เกมติดเจ้าสัวแดนมังกรจ่อซื้อหุ้นทีมแอตเลติโกมาดริดสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Sport Today Extra ครับวันนี้เจอกันวันอังคารที่20มกราคมกับเรา2คนพร้อมกับอัปเดตข่าวสารในวงการกีฬาหลักๆมาให้คุณติดตามกันครบทั้งหมดนะครับครับผมการสัปดาห์นี้ครับก็ยังมีผลกีฬารอบโลกมากมายนะครับรวมไปถึงความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาต่างๆด้วยฟุตบอลก็จะมีบอลถ้วยนะครับที่อิตาลีคืนนี้ให้ติดตามกันส่วนเรื่องของรายการกีฬาหลักๆที่2สัปดาห์นี้ต้องตามต่อเนื่องก็คือ Australian Open เมื่อวานเปิดฉากวันแรกไปแล้ววันนี้มีผลการแข่งขันวันที่2ซึ่งออกสตาร์ทตั้งแต่ช่วงประมาณสัก 7:00 นบ้านเรามาฝากกันครับโดยที่สตานิสลาฟวาวรินก้าครับก็ถือว่าโชว์ฟอร์มได้สมราคาครับสามารถผ่านเข้ารอบ2ได้ในแกรนด์สแลมรายการแรกของปีออสเตรเลียนโอเพ่นในรางวัลรวม40ล้านเหรียญออสเตรเลียหรือว่าประมาณ 1,080 ล้านบาทครับเล่นที่เมลเบิร์นพาร์คในประเทศออสเตรเลียโดยวาวรินก้าครับในฐานะมืออันดับ4ของรายการแถมเป็นแชมป์เก่ารายการนี้เมื่อปีก่อนด้วยครับก็ถือว่าออกสตาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยมครับเอาชนะมาเซลอิลฮานจากตุรกีไปสบายๆ3เซตรวดครับด้วยสกอร์6-1 6-4และ6-2ก็ถือว่าเจองานเบาอยู่นะครับในการขันรอบแรกของวาวรินก้าส่วนอีกคู่หนึ่งครับเคนิชิโคริมืออันดับ5ของรายการจากญี่ปุ่นปีที่แล้วก็ฟอร์มเด่นหลายรายการนะครับเจ้าตัวประเดิมลงสนามรอบแรกในออสเตรเลียนโอเพ่นทำผลงานดีไม่แพ้กันครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้โดยเอาชนะนิโคลัสออมาโกครับนักเทนนิสมือรุ่นเก่ากว่าจากสเปนมาได้3เซตรวดครับด้วยสกอร์6-4 7-6 ไทเบรก7-1และ6-2ครับมีร้อนเรานี่ครับที่ช่วงขึ้นปีใหม่นี่มาเล่นรายการพิเศษที่หัวหินบ้านเรานี่ก็เป็นมืออันดับ8ของรายการจากแคนาดาครับผ่านเข้ารอบได้เหมือนกันครับโดยเอาชนะอิลยามาเชนโกจากยูเครนมาได้3เซตรวดก็7-6ไทเบรก7-3 7-6ไทเบรก7-3และ6-3ก็ถึงจะ3เซตรวดแต่ก็คือจับนิดหน่อยเหมือนกันนะครับสำหรับมิลอสราวนิกส่วนคู่ล่าสุดเลยครับที่เพิ่งจบไปเป็นคู่ไฮไลท์ของวันนี้โนวัคจอคอวิชมืออันดับ1ของรายการจากเซอร์เบียแล้วก็เป็นแชมป์เก่า4สมัยด้วยรอบแรกเจอกับอัลยาสเบริเน่จากสโลเวเนียก็ตามคาดครับโนเล่ชนะไปได้3เซตรวดครับด้วยสกอร์6-3 6-2และ6-4ผู้ชมติดตามรับชมการถ่ายสดรอบแรกต่อกันได้เลยนะครับทางช่องFox Sport HD หรือว่าหมายเลข680ครับไปที่บาสเกตบอล NBA รีกูลาร์ซีซั่น 2014-2015 บ้างนะครับซึ่งทางมิลวอกกี้บัคส์ก็เล่นในบ้านแพ้ทางด้านของโตรอนโตแรปเตอร์สไป89-92คะแนนครับซึ่งทางด้านแรปเตอร์ก็หยุดสถิติแพ้นอกบ้าน3เกมติดหลังจากบุกไปชนะมิลวอกกี้บัคส์คู่แข่งร่วมสายตะวันออกถึงถิ่น BMO Harris Bradley Center ครับในการแข่งขันบาสเกตบอล NBA รีกูลาร์ซีซั่นควอเตอร์แรกครับคริสมิดเดิลตันเลย์อัพลูกลงห่วงในช่วง25วินาทีสุดท้ายครับช่วยให้บัคส์ออกสตาร์ทขึ้นนำแรปเตอร์สไปก่อน25-22คะแนนควอเตอร์2ครับเริ่มไปไม่ทันจะถึงนาทีครับกรีวิสวาสเกตครับก็ช่วยให้แรปเตอร์สขึ้นนำบัคส์26-25จากนั้นครับแรปเตอร์สก็เร่งทำแต้มนะฮะหนีห่างก่อนที่จะจบครึ่งแรกด้วยการพลิกขึ้นนำบัคส์53-44คะแนนเข้าสู่ควอเตอร์ที่3ครับแรปเตอร์สก็ไม่ลามือครับก่อนจะได้แพทริกแพทเทอร์สันกระโดดชูตในช่วง12วินาทีสุดท้ายครับช่วยให้แรปเตอร์สจบควอเตอร์3ด้วยการขึ้นนำบัคส์68-62คะแนนควอเตอร์สุดท้ายครับแพทเทอร์สันพลาดเสียฟาเปิดโอกาสให้เออร์ซานอิลยาโซวานะครับชูตลูกโทษทำแต้มช่วยให้บัคส์ตีเสมอ71-71ครับจากนั้นทั้ง2ทีมก็สู้กันอย่างสูสีครับเหลือ49วินาทีสุดท้ายแต่ว่าเป็นทางด้านแรปเตอร์สครับที่ยังมีแต้มห่างบัคส์อยู่1แต้มนะครับด้วยสกอร์88-87และจากนั้นในช่วง26วินาทีสุดท้ายครับเทเรนซ์รอสครับก็กระโดดชูตพาแรปเตอร์สทำแต้มหนีห่างออกมาเป็น90-87นะครับแล้วก็แบนดอนไนท์ไม่ยอมแพ้ครับชูตตีตื้อขึ้นมาเป็น89-90
กมยังไม่จบครับเหลือ15วินาทีสุดท้ายครับกลายเป็นทางด้านของคาวลอรี่ครับแอสซิสต์ให้ทางรอสดังเก็บ2แต้มสุดท้ายครับพาวแรปเตอร์สบุกไปเอาชนะบัคส์ไปด้วยสกอร์92-89คะแนนครับก็ทำให้แรปเตอร์สนั้นหยุดสถิติแพ้นอกบ้านไว้ที่3เกมติดโดยเวลานี้ครับมีสถิติชนะ27แพ้14เกมส่วนบัคส์นั้นมีสถิติชนะ21แล้วก็แพ้20เกมเกมนี้ครับไนท์การ์ดจ่ายของบัคส์เป็นผู้เล่นที่ทำแต้มสูงสุด20แต้ม5รีบาวด์กับอีก5แอสซิสต์ผู้ชมผลคู่อื่นๆกันนะครับชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ตครับเอาชนะมินเนโซตาทิมเบอร์วูฟ105-80ครับวอชิงตันวิซาร์ดชนะฟิลาเดลเฟีย 76ers 111-76คะแนนอะแลนตาฮอสชนะดีทรอยต์พิสตัน93-82เอลเอคลิปเปอร์สชนะบอสตันเซลติก102-93โกลเด้นสเตทวอริเออร์สชนะเดนเวอร์นักเก็ต122-79คะแนนเมมฟิสกิดลีย์แพ้ดัลลัสเมเวอริก95-103ฮิวสตันร็อกเก็ตชนะอินเดียนาเพเซอร์ส110-98นิวยอร์กนิกส์เอาชนะนิวออร์ลีนส์พลิแกนส์99-92คลีฟแลนด์คาวาเลียส108นะฮะชิคาโกบูลส์94ก็แพ้ไปแล้วก็ทางด้านของพอร์แลนด์เทรลเบเซอร์ก็เอาชนะซาคราเมนโตคิงส์98-94แล้วก็ฟีนิกซ์ซันชนะเอาเลเกอร์ส115-100คะแนนครับไปต่อกันด้วยความเคลื่อนไหวกีฬารอบโลกกันบ้างนะครับ NFL นี่ก็หลังจากตอนนี้ได้คู่ชิงซูเปอร์โบว์ไปแล้วทีมอื่นๆที่ตกรอบไปก่อนนั้นนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนเรื่องของการทำทีมบ้างเหมือนกันครับอย่างเดนเวอร์บองโกสนั้นก็มีการแต่งตั้งโค้ชใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยเดนเวอร์บองโกได้แต่งตั้งแกรี่คูเบียครับเข้ามาเป็นเฮดโค้ชคนใหม่เมื่อวานนี้นี่เองครับโดยคูเบียกนั้นก็มีดีกรีเคยเป็นหัวหน้าโค้ชของทีมฮิวสตันเท็กซันก่อนที่จะมาคุมบัลติมอร์เรฟเวนส์การเข้ามารับงานกับบรองโกสเจ้าตัวก็จะได้เข้ามาแทนที่ของจอห์นฟ็อกซ์ครับซึ่งไปนำทีมพ่ายให้กับอินเดียนาโพลิสโคลในรอบเพลย์ออฟเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็พ่ายในรอบรองชนะเลิศของสาย AFC นั่นเองนะครับส่วนจอห์นแอลเวย์ครับผู้จัดการทั่วไปของเดอร์บรองโกสก็บอกว่าคูเบียกนั้นมีประสบการณ์ถึง8ปีในการเป็นเฮดโค้ชระดับ NFL นั้นก็จะมีประโยชน์อย่างมากกับทีมเลยทีเดียวคูเบียกเคยมีผลงานคว้าซูเปอร์โบว์มาแล้วกับซานฟรานซิสโก 49ers ในฐานะโค้ชควอเตอร์แบ็กเมื่อปี1994และกับบรองโกสในปี1997และ98ส่วนกับตำแหน่งหัวหน้าโค้ชเจ้าตัวก็มีผลงานที่ดีสุดก็คือนำเท็กซันนั้นไปคว้าแชมป์ทางฝั่ง AFC ใต้ได้ถึง2สมัยครับในปี2011และ2012ก่อนเจ้าตัวจะถูกปลดไปในปี2013เมื่อมีผลงานชนะแค่2จาก11เกมในขณะที่คนนี้ครับลินซีวอนนะครับนักสกีชาวอเมริกันครับซึ่งเป็นแฟนสาวของทางด้านของไทเกอร์วูดส์นักกอล์ฟอดีตมือหนึ่งของโลกครับก็สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักสกีหญิงที่คว้าชัยชนะมากที่สุดในโลกวอนครับที่มีอาการเจ็บเข่าจนต้องร้างสนามไปนานร่วมปีก่อนจะกลับมาคืนสนามอีกครั้งเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาก็สามารถคว้าชัยชนะครบ63ครั้งโดยคว้าแชมป์การแข่งขันประเภทซูเปอร์จีในรายการอัลไพน์สกีเวิลด์คัพครับที่อิตาลีเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นการทุบสถิติคว้าชัยชนะสูงสุดตลอดการของแอนเมอรี่โมเซอร์โปรนะครับตำนานสกีชาวออสเตรียนที่เคยทำไว้62ครั้งเมื่อ35ปีก่อนลงได้สำเร็จเธอบอกว่าเป็นการกลับมาที่สมบูรณ์แบบมันเหมือนฝันที่เป็นจริงตลอดเวลาที่ผ่านมาเป้าหมายของเธอคือชัยชนะและเวลานี้เธอได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์มันยากที่จะสรรหาคำบรรยายใดๆมาอธิบายความรู้สึกความสำเร็จนี้อยู่ในมือของแอนเมอรี่มานานถึง35ปีตอนนี้เธอก็แค่หวังว่าจะรักษามันให้อยู่ในมือของเธอต่อไปแม้ว่ามันอาจจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆก็ตามสำหรับความสำเร็จของวอลนั้นเธอเคยคว้าแชมป์โอเวอร์ออลในเวิลด์คัพมาแล้วทั้งสิ้น4ครั้งจากชัยชนะในประเภทดาวฮิล32ครั้งซูเปอร์จี21ครั้งไจแอนท์สลาล่ม3ครั้งสลาล่ม2ครั้งแล้วก็คอมไบส์5ครั้งและที่สำคัญเธอเคยคว้าเหรียญทองโอลิมปิกฤดูหนาวจากการแข่งขันประเภทดาวฮิล1ครั้งที่แวนคูเวอร์เมื่อปี2010ไปต่อที่วงการหมัดมวยกันบ้างครับโดยที่คาร์ลฟล็อกก็พร้อมคืนสังเวียนในช่วงฤดูร้อนนี้แล้วหลังจากฟื้นจากอาการบาดเจ็บข้อศอกระหว่างการฝึกซ้อมก่อนหน้านี้ครับทีมงานของคาร์ลฟล็อกก็ได้มีการพูดคุยกับทีมงานของจูโดซีซาร์ชาเวซจูเนียร์นักมวยชาวเม็กซิกันซึ่งก็พ่อของเขาก็คือยอดมวยคนหนึ่งในยุค90เหมือนกันนะครับโดยมีการคุยกันเกี่ยวกับการชกที่นครลาสเวกัสในช่วงฤดูใบไม้ผลิ
เมื่อเอาชนะจอร์จโกรฟนักชกเพื่อนร่วมชาติที่สนามเวมบรีในการป้องกันตำแหน่งแชมป์ของสถาบัน IBF และ WBA รุ่นซูเปอร์แบนตัมเวทครับซึ่งก็จะเป็นการขึ้นสังเวียนครั้งสุดท้ายไปเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2014นั้นด้วยคาร์ฟล็อกบอกว่าผิดหวังกับไฟที่ชาเวซจูเนียร์ต้องไปถูกเลื่อนออกมานะครับเขาเองก็จำเป็นต้องรักษาตัวให้ดีขึ้นแล้วก็ดูว่าต่อไปนั้นจะฟิตพอขึ้นชกได้หรือไม่รวมไปถึงการมองหารายการอื่นๆขึ้นชกอีกในช่วงฤดูร้อนนี้ส่วนเอ็ดดี้เฮิร์นครับโปรโมเตอร์คนดังก็ให้สัมภาษณ์ว่าได้มีการเจรจากันมาหลายครั้งแล้วก็เกือบจะบรรลุข้อตกลงด้วยครับในการที่จะจัดไฟระหว่างฟอกกับชาเวซจูเนียร์ตัวเขาเองก็อยากให้ฟอกนั้นกลับมาขึ้นสังเวียนในสภาพเต็ม 100%อย่างไรก็ตามครับจะมีการประชุมกันทุกฝ่ายในสัปดาห์หน้าเกี่ยวกับเรื่องการวางโปรแกรมชกในปี2015แล้วก็มั่นใจว่าคาร์ฟ็อกจะกลับมาโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมอีกครั้งนึงด้วยและที่ความเคลื่อนไหวของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยครับชุดเตรียมสู้ศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน Kings Cup ครั้งที่43ก็ได้เดินทางมาถึงกิเลนวัลเล่จังหวัดนครราชสีมาเมื่อช่วงบ่ายวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยมีโคซิโก้ครับเกียรติศักดิ์เสนาเมืองเฮดโค้ชได้วางโปรแกรมซ้อมหนักในช่วงเช้าและเย็นซึ่งโคซิโก้ครับก็กล่าวว่าทีมจะต้องซ้อมต่อเนื่องในช่วงเช้าและเย็นก่อนจะมีโปรแกรมอุ่นเครื่องกับ3สโมสรทั้งด้านขอนแก่น FC นครราชสีมามาสด้า FC แล้วก็บุรีรัมย์ยูไนเต็ดสาเหตุที่ต้องซ้อมหนักครับเนื่องจากว่านอกจากศึก Kings Cup แล้วยังเป็นการเตรียมตัวก่อนรายการโอลิมปิกเกม2016รอบคัดเลือกอีกด้วยอดีตศูนย์หน้าทีมชาติไทยครับยังได้ฝากถึงนักเตะว่าอยากให้ทุกคนเต็มที่กับการฝึกซ้อมมากที่สุดเนื่องจากจะส่งผลต่อการเป็นตัวจริงทั้งในรายการ Kings Cup แล้วก็โอลิมปิกเกมส์ในรอบคัดเลือกและรวมไปถึง SEA Games อีกด้วยนอกจากนี้ครับยังได้มีการเรียกตัววิรัตวังจันทร์อดีตนายทวารทีมชาติไทยเข้ามาเป็นโค้ชผู้รักษาประตูแทนทางด้านของกิติศักดิ์ระวังป่าที่ไปดูแลทีมชาติรุ่นอายุไม่เกิน22ปีร่วมกับโชคทวีพรหมรัตน์ครับผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามเรื่องของวงการฟุตบอลบ้างครับมีทั้งพรีวิวเกมฟุตบอลเข้าไปตะเลียคืนนี้ของโรม่ามาฝากด้วยตะรวมไปถึงการที่มีเศรษฐีจีนกำลังจะเข้ามาขอซื้อหุ้นของทีมแอตเลติโกมาดริดด้วยครับเดี๋ยวกลับมาติดตามครับ